ในขณะที่โค้ชกำลังเล่นกีตาร์และหัวหน้าโค้ชกำลังคุยกับทีมงานนี่คือเวลาพักกินอาหารกลางวันสำหรับเหล่านักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงเรียนในเรืออากาศวอร์มอัพการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียทีมฟันดาบจากบาเรนยังอุตส่าห์มาถึงกรุงเทพเพื่อเอาความรู้จากการฝึกซ้อมของวิลลี่โคทนี่เสียงเพลงในช่วงพักเวลาอาหารกลางวันมันไม่ได้เข้ากับการฝึกซ้อมเลยหัวหน้าโค้ชสมคิดพงอยู่ผลักดันทีมนักกีฬาฟันดาบไทยให้ถึงขีดสูงสุดของร่างกายการกระโดดไกลช่วยพัฒนาแรงระเบิดของขาให้ดีขึ้นหลังจากนั้นเสียงเพลงและอาหารที่เหมาะสำหรับนักกีฬาช่วงพักเที่ยงเวลานี้เป็นเวลาที่ทีมโค้ชชี้แจงโปรแกรมสำหรับการฝึกซ้อมในช่วงที่2ผู้จัดการทีมวิลลี่โคทนี่ได้จัดทีมงานหัวหน้าโค้ชสมคิดได้จัดโปรแกรมการฝึกซ้อมในแต่ละประเภทดาบมีโค้ชเป็นผู้รับผิดชอบวิลลี่โคทนี่กระจายความรับผิดชอบให้กับทีมงานในหน้าที่ที่เป็นผู้จัดการทีมมันเป็นสิ่งที่ต้องพยายามประสานให้ทีมงานของเราสตาฟของเราผู้ฝึกสอนนักกีฬา2รุ่นแล้วก็ชายหญิงแล้วก็3ดาบประสานเป็นทีมเดียวกันเป็นมีความรู้สึกเป็นอย่างเดียวเพื่อจะแบบไปมีผลงานที่ดีสำหรับชิงแชมป์เอเชียครับการฝึกร่างกายให้แข็งแรงกับหัวหน้าโค้ชสมคิดพงอยู่เขาเป็นคนเดียวที่คิดโปรแกรมการฝึกซ้อมขึ้นมาแต่กว่าจะได้รับการอนุมัติจากสมาคมก็ทำให้การดูแลในเรื่องนี้ล่าช้าออกไปอีกก็การที่เราเป็นเฮดโค้ชเราเป็นที่วางแผนวางระบบการฝึกซ้อมไว้นะครับตัวนี้ช่วงเวลานี้มันเป็นเหมือนแบบวางแผนระยะสั้นจริงๆมันต้องระยะยาวกว่านี้ระยะสั้นตัวนี้การวางแผนก็คือเอาแค่วางเรื่องสปีดเรื่องพละพลังนะครับเรื่องแรงระเบิดนะครับผมผู้จัดการทีมได้เพิ่มเจ้าหน้าที่เทคนิคและนักกายภาพเข้ามามีส่วนร่วมสำหรับทีมในขณะที่ตัวเขาเองยังเป็นนักกีฬาฟันดาบของประเทศไทยอยู่นั้นวิลลี่ได้เจอประสบการณ์กับคนที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สำคัญโดยที่คนคนนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับฟันดาบหน้าที่ของการเป็นผู้จัดการทีมเป็นเรื่องที่แบบว่าสร้างความสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับนักกีฬาคือหานักกีฬาภาพหาเซมี่ที่ซ่อมอุปกรณ์ฟันดาบให้กับนักกีฬาหาโค้ชในโครงการของผมก็มีโค้ช6คนคือนักกีฬาทุกคนจะมีโค้ชของเขาเองที่มาล่อเป้าได้ด้วยคือเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมดุลในการเป็นนักกีฬาเด่นในอนาคตของสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทยของเราอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการทีมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แก้ปัญหาในเรื่องของส่วนตัวว่าติดสอบติดจุดจีนหรือว่ามีงานเลี้ยงอะไรต่างๆหน้าที่ของผมก็คือว่าช่วยนักกีฬาเต็มที่เท่าที่ผมช่วยได้ครับที่นี่พวกเขาไม่ได้กำลังเล่นเทนนิสแต่นี่คือวิธีที่จะฝึก coordination และสมาธิและมันก็สนุกด้วยทีมงานหลักได้รับความช่วยเหลือจากโค้ชเสริมวิลลี่ต้องใช้การชักจูงเป็นอย่างมากคนที่เป็นมืออาชีพจะเข้าใจได้ง่ายสำหรับคนอื่นการทำงานแบบนี้อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่กีฬาฟันดาบไทยสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นโดยโค้ชทุกคนสามารถทำงานร่วมกันและไม่ต่อต้านกันผู้ปกครองผู้ที่สนใจก็ได้เข้าใจมันเรียบร้อยแล้วถ้านักกีฬาเข้าใจมันและเห็นคุณค่าในทีมสปิริตใหม่นี้วิลลี่สมคิดและทีมงานรู้ว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงฟันดาบไทยนั้นต้องใช้เวลาตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องเร่งได้แล้ว